ไปดูฮอลลีวูดกันครับทุกคนรู้จักจอห์นนี่เดปเป็นอย่างดีในฐานะนักแสดงเจ้าบทบาทแต่ล่าสุดชีวิตรักของจอห์นนี่เดปไม่สมหวังเท่าที่ควรนะครับเพราะว่าเลิกกับภรรยาแอมเบอร์เฮิร์ตแล้วและที่สำคัญมีการลงไม้ลงมือกันด้วยนะครับเพราะว่าภาพที่แอมเบอร์เฮิร์ตแฟนสาวของจอห์นนี่เดปแชร์ออกมาเป็นภาพที่เธอถูกทำร้ายนะครับแล้วศาลสหรัฐล่าสุดสั่งห้ามจอห์นนี่เดปเข้าใกล้แอมเบอร์เฮิร์ตด้วยเพราะว่าแอมเบอร์เฮิร์ตก็ไปแจ้งความไว้ว่าถูกจอห์นนี่เดปทำร้ายร่างกายนะครับก็คำสั่งเพิ่งออกมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแอมเบอร์เฮิร์ตบอกว่าทะเลาะกันกับจอห์นนี่เดปแล้วจอห์นนี่เดปทำร้ายร่างกายด้วยการปาโทรศัพท์ใส่นี่ฮะบริเวณบริเวณโหนกแก้มนะครับแล้วใกล้ๆเบ้าตานะฮะท้ายที่สุดก็เป็นหลักฐานที่เอาไปใช้ในการพิจารณาของศาลด้วยเฮิร์ตเขียนคำประกาศสาบานตนในศาลด้วยว่าเธอใช้ชีวิตด้วยความหวาดกลัวเดฟจะกลับมาที่บ้านโดยที่ไม่บอกล่วงหน้ามาทุกครั้งแล้วก็ทำร้ายเธอนะครับโดยเฉพาะตอนเมานี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งของชีวิตนักแสดงฮอลลีวูดแล้วครับค่ะทางฝั่งของทนายบอกนะคะว่าตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการถ่ายทำภาพยนตร์ที่โปรตุเกสอยู่ซึ่งทางฝั่งของจอห์นนี่เดฟเองก็ยินยอมที่จะทำตามคำสั่งศาลทุกประการค่ะครับ